จ้าพี่น้องมาเด้อค่ะมากินข้าวทําไม่น้อยตอนแรกนะคะกินหยังคะมื้อนี้กินต้มยําเอ็นแก้วนะจ๊ะสดเผ็ดๆฮ้อนๆถึงสมจิตจัดสะใจดูเอ็นแก้วแล้วสีใสน่ากินเห็นบ่คะสําหรับวิธีทําลงให้ที่ช่องไม่ใหญ่น้อยนะคะลงไปแล้วเนาะค่ะเคยเฮ็ดให้เบิ่งหลายเทื่อแล้วสําหรับวันนี้เราจะกินอยู่ช่องเนี่ยๆเล่นลูกนะคะเดี๋ยวจะลงไม้ลงมือกินเลยโฟกัสไปที่เอ็นแก้วเห็นบ่คะเอ็นแก้วเน้นๆ นะคะวันนี้มาลงมือลงไม้เลยดีกว่าสดค่ะสดข้าวก็ฮ้อนนะคะข้าวก็ร้อนๆต้มยำก็ร้อนๆจิตจัดสัจใจเสร็จตอนพริกลงเป็นน้ำนี่จิตจัดจิตจัดคนละคำสองคำพี่น้องนี่เอ็นแก้วใสๆเลยเห็นไหมนีอลังการเบิ่นๆจิจัดอยากน้ำบ่พี่น้องบ่ห่อนกับบ่แซ่บเนาะทำเองต้มเองอร่อยแซ่บเวอร์โอ้ยแซ่บน้ำต้มเผ็ดร้อนเค็มนิดนิดออกเปรี้ยวโอ้เวอร์เวอร์เวอร์หมดแล้วรสสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับเอ็นแก้วเว้นแต่ว่าสิซื้อไหมเมื่อไม่น้อยว่ามีขายพูดหน่อยต้องไปจังหวัดจังสิได้กินสมัยไม่น้อยมันใหม่ๆมาเซวิเดนนี่เนาะอาหารการกินของไทยบ่ใครมีได้จ้ะนี่ก็มีเป็นบางอย่างแพงแพงพร้อมแพงกว่าตอนนี้ในความรู้สึกของมีน้อยนะยังซอสยังน้ำพริกน้ำจงน้ำจิ้มเนี่ยเจ๋งมื้อนี้มีให้เลือกหลากหลายที่ทั้งซุมมื้อนี้ปลาแดกแบบมีปลาแดกปลากระดี้ให้กับบุญหัวแล้วปลาแดกปลากระดี้แบบกระปุกจำได้ไหมจำได้ไหมหน่อยมั่งเป็นไม้10 ปีขึ้นหลัง
ซุมือนี่โอ้ยเลือกกินเลยค่ะสัตว์สิเอายี่ห้อใดของไผปลาแบบสะใจช่วงปลาแดดเนี่ยจะกินของไผ่ได้ทุกยี่ห้ออืมคือดีเมื่อแต่เขามีเงินสมือนี่บักคุ้งบักเครื่องโอ้สารพัดพักนี่บ่น้องไทยไม่หยังอยู่ไหนไม่หมดตะกี้แม่เสียวเนาะเมื่อเที่ยวเราลบไปเห็ดเหลืองมาใหม่มาอยู่สาวอนหอบมาหอดผงชูรสหอมมากหน่อยรสดีมีหน่อยมันแพงมีขายแต่มันแพงมันบ่คือสมือนี่สมือนี่มันขายมันมีหลายร้านมันมีตัวแข่งขันมีช้อยทางเลือกพักบอกพักไว้อยากกินพักหยังสั่งได้เลยสั่งอาทิตย์นี้สั่งอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้ามาให้เฮาได้กินเลยสะดวกสบายสุดยางสุดแนวมูมันยังหน่อย10ปีขึ้นหลังคนเมื่อบ่ายซับประคุงค่ะตากแดดเอาน้ำครับพี่น้องซับประคุงตากแดดมากน้ำสิต่ำรอบไปแซ่น้ำของแห้งก็จะแซ่บน้ำแล้วก็เอามาสั่มก็แซ่บได้แล้วล่ะไม่เหนื่อยก็ได้กินเขาอยู่น้ำใหม่ก็ซับตากแห้งมากสิแกงก็เอาใส่น้ำใส่หม้อเอาไปคั่วมันก็ขึ้นขึ้นมาเขาก็แกงข้าตะไคร้ใบบักกูดพวกนี้ตากแห้งมากไม่ได้ก็ตากมากข้าตะไคร้ใบบักกูดอันได้เฮ็ดแห้งมาได้เฮ็ดมากคือกันแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดเป็นบักคุ้งมากบ่ได้เอาบ่ได้เฮ็ดอันใหม่มากเดี๋ยวนี้บ่ต้องใบบักกูดอยู่ห้านฝรั่งจะมีขายใบสดพร้อมแช่แข็งมากห้านฝรั่งมีฮอดเครื่องปรุงไทยขายเว้นแต่ว่าผงชูรสรสดีเท่านั้นที่เขาบ่มีซีอิ๊วขาวซอสหอยซอสปรุงรสน้ำกิมซุกี้น้ำผัดไทยน้ำปลาเครื่องแกงน้ำตาลปี๊บเส้นกระปุ่นบ่ทันได้มีแต่ว่ามีเส้นมีเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยจั๊บมีเส้นอันนั้นเส้นจันผัดนุ่มใสหรือไปยังวุ้นเส้นมาม่าเนี่ยบ่มีอ่ะยังไม่เคยเห็นมาม่าไทยอาหารฝรั่งนอนใหม่สะดวกสบายคักแน่มีวัฒนาการคือไม่เอกก็คือหั่นแขกมันหั่นแขกมีอาหารมีอันมีซอสไทยขายมีอันน้ำบักขามมีซอสพริกแบบสีเขียวๆกับมีหั่นแขกไม่หน่อยเห็นอยู่สัตว์ผิดแบบสีเขียวๆที่ออกมาใหม่นี่มีนอใหม่มีอันพวกสดต่างๆมีสดสุดคงสุกี้พวกเด้
เหลือแต่มันอันขั้นมันล้านแขกนั่นมีอย่างพวกผงสุรสรสดีแล้วนี่คือสิบ่ได้เข้าร้านไทยคิดว่าเข้าร้านแขกคือสิจกเมื่อซุแนวพักเปิดจังซี่กะถือก็กันหลายผลละมันป่ากระถือป่านิ่นป่าป่านิ่นป่าอย่างแดงๆป่าทับทิมป่าทู่อืมกุ้งกระถือกัวแต่ว่าให้ไหลสุดๆได้บันตีนไก่ไก่ไก่โตไก่ชิ้นส่วนแบบสะโพกปีกน่องตีนถึกสุดอื้อไก่เป็นโตตัวนึงสิบกว่าคนอื้อปีกไก่ทั้งเท่าถุงหนึ่ง2โล30 40คนตีนไก่17คนโลนึงตับก็มีไตก็มีหัวใจมันก็มีไตเป็ดแห้งถือกเป็ดเป็นตัวบักใหญ่หนึ่งตัวละ2โลกว่าหั่นแขกมีหมดสุแนวเงี้ยยังว่าหมี่หมดสุแนวบานขึ้นอยู่กับไผขึ้นอยู่กับเฮาบัดจึงฮู้วิธีเอามาเฮ็ดกินบ่สิฮู้วิธีดัดแปลงบ่ยังกะลำเนาะกะลำฮอนี่มันสิมี3อย่างนะคะเฮาบ่นับรวมสีม่วงเฮานับกะลำขาวนี่มี3อย่างมีแบบหัวแหลมมีแบบหัวกลมเปลือกหนาแล้วแบบหัวกลมเปลือกบางจับเราเบาอันหัวกลมเปลือกหนาจับเราแน่นละนักกระดำหัวแหลมนี่จังได้กระแนมออกว่ามันหัวแหลมเพราะมันแตกต่างจากกระดำหัวกลมความแสบต่างกันขออภัยจ้ะความแสบต่างกันกระดำหัวแหลมพัดกระแสบเอามาเฮ็ดสมกระแสบสมพักกระดำหัวกลมเปลือกบางม้วนเบายกขึ้นมันสิเบาแว่งๆหัวแย่แต่ว่ายกขึ้นมันสิเบาๆเบิ่งจากใบมันก็ฮู้ว่ามันสิบางเวลาเฮาเอามาเฮ็ดกินเอามาคั่นสมพักแห้งแซ่บอันเดียวกันเลยกับกะหล่ําไทยเอามาผัดกะหล่ําน้ําปลากะหล่ําผัดน้ําปลาจังซี่แห้งแซ่บหลายๆอย่างพริกยังพริกสีฟ้าพริกหยวกพริกอีหยังนี่ในร้านแขกพริกเม็ดเล็กน้อยที่มันน้อยซื้อมาผักพริกชี้ฟ้าสีเขียวสีแดงเขานะเพชรทอกันกับพริกบ้านเฮาพริกหยวกมี2แบบอันนี้แบบเหี่ยวก็สิกรอบหวานแซ่บแบบสั่นสิเพชรเพชรคือจังพริกสีฟ้าของในร้านแขกหรือของในร้านฝรั่งนี่เฮาสามารถเอามาดัดแปลงหรือปรับปรุงเฮ็ดเป็นเมนูอาหารไทยได้มันขึ้นอยู่ที่ว่าเฮาสิเฮ็ดเป็นบ่ผักสีผักอีหยังสิพี่หน่อยกับบ่ค่อยได้เสียเงินซื้อทานไทยเลยเด้ทานาฮ้อนพ่อใหญ่กระปุกใส่กระถางแล้วเนาะซะมื้อนี้เริ่มปิดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วบ่ได้ไปบ้านลูกชายแล้วปีที่แล้วนี่กระปุกใส่อันกองโฟมก็ได้กินมาเหี่ยวจนว่าเบิดหน้าฮ้อนเบิดหน้าฮ้อนแล้วมื้อนี้ก็ไปโรงเรียนก็ไปไอ้เรียนอยู่ถึงโรงเรียนโรงเรียนนั้นอยู่ถึงหันแขกเออก็ได้อันพักแขกกินแขกก็กินคล้ายๆเฮายังผู้ใดมากินบักกระเจี๊ยบเนี่ยเนื้อหั่นแขกเขาก็ยิ่งกับเก็บแซ่แข็งคือกันกับหั่นไทยเขามีโหระพาคือกันแซ่แข็งแบบพวกเขาสารแหน่เขาก็มีสารแหน่เขามีตั้งหลายพันถึงมันจะบอถึงมันสิบอบอแมนคือพันไทยเฮาแต่ว่ามันก็มีพันสิไก่เคียงขันเฮากินดุเฮาซื้อมาแล้วเฮาสิหูโดยตัวเฮาเองว่าสารแหน่ถ้ามันเป็นใบอีก
ใบม่อนๆใหญ่ๆนั่นมันสิหอมคือของไทยแต่ถ้าเป็นใบเงาๆแหลมๆใบหยาบๆมันสิออกคิ้วๆบ่แซ่บเพราะเฮากินบ่อยๆแล้วเฮาก็สิฮู้จักพักกันนี่หยังล่ะโหระพาเขาก็มีนะคะโหระพาอยู่ร้านอันร้านแขกนี่แบบแซ่แขกร้านฝรั่งนี่สิมีแบบอยู่ในกระถางน้อยหั่นน่ะกระถางน้อยกินเท่าเดียวหมดต้นนั้นอ่อนที่เขาเพาะมากก็มีและแบบแซ่แข็งก็มีหอมหอมสดเนี่ยแบบพันมาแซ่แข็งก็มีกล่องนึง8บาทเอาแปะกล่องนึง8คนอยู่ในหั่นฝรั่งหั่นแขกไปหน่อยบ่มั่นใจว่าได้เห็นบ่แต่ว่าหั่นฝรั่งน่ะมีเห็นบ่ล่ะเฮาสามารถปรับปรุงแล้วเอามาอะแดปต์ใส่อาหารไทยเฮาได้มันขึ้นอยู่ที่ว่าเฮาเฮ็ดกันแล้วเฮาสิเฮ็ดกินเป็นปลาทูเขาก็มีแบบสดแบบว่าสดแบบหนึ่งมากกันนี่ปลาทูมันมีของปากีสถานกับของอินเดียแต่ไม่น้อยมากปลาทูของปากีสถานของอินเดียมันโตน้อยไม่น้อยมากของปากีสถานโตมันสิอ้วนๆออกมาจักน้อยนึงถ้าปลาทูอินเดียมันสิเป็นตัวเงี้ยวๆหรือรีๆเรียวๆจอยๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความมักแต่ว่าปลาทูปากีสถานมันสิออกมันไม่น้อยมากกินจนมาฮู้แล้วว่าอ๋ออันนี้อันใดแซ่บอันใดบ่แซ่บของในร้านแขกนะแล้วอีกอย่างนึงสำคัญที่สุดก่อนปิดท้ายคือมันประหยัดเงินเราลองคิดดูว่าเราไปซื้อของจากร้านไทยแล้วเรามาซื้อของจากร้านแขกหรือร้านฝรั่งเราเฮาเอามาถั่วเฉลี่ยในแต่ละเดือนเฮาเซฟเงินไปได้หลายเลยจ้ะนอกจากว่าบางอย่างที่เฮาบ่มีหรือบางอย่างที่ร้านแขกหรือร้านฝรั่งบ่มีหรือเฮาจังเข้าร้านไทยอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความชอบของแต่ละคนนี่แหละแต่ในสำหรับมีหน่อยไม่หน่อยสามารถไม่หน่อยสามารถเอามาเฮ็ดเป็นอย่างอื่นกินได้ไม่หน่อยก็เลยบ่ได้หมายเรื่องว่ามันสิเป็นผักอันใดจังซี่นะแต่ว่าบางคนก็ติดอันนี้ก็บ่ว่ากันบางคนก็ติดที่จะกินผักไทยติดที่จะกินไม่ได้ก็กินคือกันของไทยแต่ว่ากินเป็นบางอย่างนานๆซื้อมาเฮ็ดอย่างนึง2อย่างจังซี่นะถ้าเป็นพวกอาหารเล่าๆอีสานพวกสะพักสะดอกสะเดาบ่มีเฮาไปจังซื้อโดนๆเฮากินเพื่อนึงจังซี่นะคะไปแล้วค่ะคืนนี้นั้นรับสันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะรักนะจุ๊บๆ